สวัสดีค่ะมาพบกับครูเลดี้เก๋ๆนะคะสุดสวยสุดเซ็กซี่ค่ะนะคะวันนี้นะคะเด็กๆคะเราก็จะมาดูแนวข้อสอบค่ะนะคะที่เด็กจะไปสอบเข้าแบบโรงเรียนชั้นนำของม.1 นะคะทั่วประเทศเลยเรามาดูข้อสอบกัน Are you guys ready? Yes, let's go! ไปเลยค่ะเด็กๆคะข้อแรกนะคะเด็กๆคะอ่ะดูค่ะ Choose the base answer จงเลือกคำอะไรลูก Answer คำตุยหรือคำตอบคะคำตอบที่ถูกต้องค่ะข้อแรกMississippi River เด็กๆวงกลมนี่เลยค่ะ Mississippi Mississippi River นะคะไม่ใช่แม่น้ำเจ้าพระยาหรือแม่น้ำโขงนะลูกเป็นแม่น้ำที่ดังมากในอเมริอะไรคะอเมริกาค่ะแสดงว่าเป็นชื่อฉะอะไรคะถ้าหนูเจอชื่อเฉพาะหนูกาเลยค่ะวง89ล้านดอกค่ะวงสิคะวงค่ะเนี่ยถ้าเป็นชื่อเฉพาะต้องใช้น้อง the ค่ะดังนั้นอันนี้เป็น the แล้วดูค่ะ United States of Americaหรือเรียกว่าสั้นๆว่า U.S. อะไรคะ U.S.A. ถ้ามีคำว่า states นะคะถ้ามีคำว่า state ต้องมีคำว่า the ดังนั้นก็ต้องตอบอะไรคะ1 2 3 4ตอบข้ออะไรคะเก่งมากตอบข้อ1ค่ะ The Mississippi River is in the United States of America เด็กๆจำนะลูกถ้าเป็นชื่อเฉพาะ1ชื่อเฉพาะถ้ามีคำว่าล่ะ state หรือคำว่าอะไรลูกเก่งมากมีคำว่าอยู่อะไรลูกยูเนียนนะหรือมีคำว่าอะไรคะลูกคิงอะไรลูกคิงอะไรคิงดอมค่ะคิงอะไรคะคิงดอมนะคะถ้ามีคำว่าวิไลหมื่นหรือไลแทงคะเอาใหม่ค่ะนะคะคิงอะไรคะลูกคิงดอมเช่น United Kingdom ต้องมี the union อย่างเงี้ยนะคะมีอะไรบ้างถ้ามี the ต้องเป็นชื่อเฉพาะมี state union และก็ kingdomถ้าเกิดเจออย่างนี้นะคะลูกกาเลยค่ะกาเดอะทันทีต้องมีเดอะโอเคได้แล้วเนาะต่อไปข้อที่2ค่ะอ่ะเรามาดูกันค่ะเด็กๆอุ๊ยอะไรอ่ะ be careful ถ้ามีเครื่องหมายตกเลยคะลูกตกใจกาดอกไม้จันทร์89ล้านดอกดาวค่ะดาวแรงๆดาวค่ะดาวค่ะดาวค่ะดีมากดาวหรือยังคะดาวแล้ว be careful จงระมัดระวังนะคะ there is อะไรคะ milk on the floor ระวังสิคะแสดงว่าพื้นนี้มีอะไรอยู่มีคราบนมอยู่นิดนึงค่ะใช้คำว่าอะไร a little กูแก่ฮะทำไมใช้ a little เพราะเป็นนามนับไม่ได้ต้องใช้ little นะนามนับไม่ได้นามนับไม่ได้นามนับไม่ได้สาธุจำไว้เลยนะคะ little บวกนามนับไม่ได้ little บวกนามนับไม่ได้โอเคครับผมนับได้ไหมคะไม่ได้ค่ะถ้าเด็กนับได้นี่คือพระเจ้าเห่ายังไม่เกาหัวเลยนะคะนับไปจนแบบไดโนเสาร์ตายเลยค่ะลูกค้าต้องบอกว่า little hair โอเคคะเนี่ยนี่สมมตินี่หัวโอเคนะโอเคมีผมอยู่2เส้นอันนี้ little hair นะคะ little hair คนหรือลอร์ดวอร์เดมอร์ก็ได้มีผมอยู่3เส้นเข้าใจไหมลูกเหมือนคุณพ่อของเราทำไมก็ลูกผมเป็นบาร์โค้ดค่ะสามารถใช้หัวนี่สแกนตืดได้เลยนะคะแสดงว่ามี little hair นั่นเองโอเคได้ละต่อไปข้อที่ง่ายมากง่ายเด็กๆดูต่อจ้ะทอมสกูอุ๊ยครูแก่คะคำว่าอโกค่ะไหว้เลยค่ะอโกทุกคนประนมมือค่ะลูกอโกขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะถ้ามีอโกเมื่อไหร่เรื่องราวต้องเป็นอะไรคะลูกค้าอดูเหลืออดีตคะอดีตค่ะเก่งมากต้องเป็น past ค่ะเป็นอดีตแน่นอนเจออโกเมื่อไหร่อดีตแน่นอนอโกเมื่อไหร่อดีตแน่นอนอโกนะลูกไม่ใช่อาม่านะคะแสดงว่าต้องเป็น verb ช่องที่อะไรคะ1ช่อง2 3 5 7 9เลือกค่ะมี3ช่องไม่ช่อง9นะลูกช่องที่2ค่ะแสดงว่า leaves อันนี้ได้มาปัดเพราะเป็น verb 1เก่งมากลูกอุ๊ย leave เติม ed นี่อะไรคะลูกค้าไม่ได้เลยนะลูกเป็นแกมมาฮิบรูตัดออกค่ะตอบเลยตอบข้อสมตุยตอบเลยลูกตอบข้อ3 4ตอบข้อเก่งมากค่ะตอบข้อ3ค่ะเพราะ leave left แปลว่าออกจากค่ะเป็นกริยาช่องที่2นั่นเองเห็นมั้ยเด็กๆดูคีย์เวิร์ดเด็กๆทำได้เลยลูกฟาดคะแนนไปยั่วๆบทๆเลยนะคะ Tom left school one year ago แปลว่าอะไรคะทอมได้ออกจากโรงเรียนเนี่ย1ปีไปแล้วค่ะโอเคมีอโกต้องเป็นเรื่องราวในอะดีนั่นเองเก่งมากจ้ะ Karen อันนี้ไม่ออกกะเหลี่ยงกะเหลี่ยงนะลูกออกเสียงใหม่ลูก Karen ทำหน้าเซ็กซี่ค่ะ Karen
ไม่อะกาเลนกาเลนอะไรไม่ได้นะคะออกเสียงยั่วๆค่ะ Karen บางทีเนี่ยชื่อบางชื่อเนี่ยเด็กๆอันเนี้ยคนไทยชอบออกเสียงว่าโรเบิร์ตผิดนะลูกออกเสียงว่าโรเบิร์ตวันนี้แบบเพื่อนบอกโรเบิร์ตแกออกเสียงว่าไงนะคะออกเสียงว่าโรเบิร์ตเพื่อนตกทันทีเลยนะคะหรือบางคำว่านี่ค่ะอันนี้ออกเสียงว่าอะไรคะเออคนไทยชอบนาธานผิด Nathan แลบลิ้นยั่วๆนะคะ Nathan บางคนเนี่ยแลบลิ้นน่ากลัวว่า Nathan ไม่ได้นะลูกนะอันนั้นใส่เบิร์นนะคะลิ้นยาว9เมตรค่ะลูกค้าออกเสียงไม่ถูก Nathan เก่งมากค่ะ Robert อันนี้อะไรคะ Karen lived alone she was not afraidอะไรคะลูก Karen เนี่ยอยู่คนเดียวค่ะอยู่คนเดียวเดินๆอุ๊ยหนูเกิดไม่ทันขอโทษค่ะ Na lived na alone she was not afraid เขาก็ไม่เคยกลัวค่ะนะคะคือกลัวตัวเองอะค่ะอีเจ Karen เนี่ยแสดงว่าเป็นการบอกความขัดอะไรขัดแย้งถูกไหม Karen อยู่คนเดียวเขาก็ไม่กลัวค่ะนะคะดังนั้นตอบเลยค่ะเป็นการบอกความขัดแย้ง A ตัดไม่ตัด1ตัดไหมคะตัดค่ะ since แปลว่าอะไรสิ้นมี2ความหมายขึ้นอยู่กับบริบทค่ะสิ้นบอกอะไรคะลูกตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายหาใจถูกใจไม่มีถูกต้องค่ะตั้งแต่หรือจะแปลว่าเพราะว่าก็ได้เนี่ยand ตัดออกเลยและค่ะไม่ใช่แน่นอนเหลือ3กับ4 3กับ4ตอบอะไรดีนะเก่งมากค่ะตอบข้อ4ค่ะ although แปลว่าถึงแม้ว่าค่ะบอกความขัดแย้งค่ะเป็นการบอกความขัดแย้งเช่นถึงแม้ว่า Karen จะอยู่คนเดียว she was not afraid หล่อนก็ไม่ได้กลัวแต่โซไปดังนั้นเป็นการบอกอะไรลูกเออเป็นการบอกผลลัพธ์อะเป็นเหตุเป็นผลคุกเก๋ is อะไรดีคะ is beautiful สมมุตินะลูกนะคุกเก๋สวยที่สุดใน3โลกก็มีโรคอะไรบ้างลูกเออโรคอะไรคะเบาหวานอะไรคะความดันอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นโรคเอออะไรคะลูกคะเป็นโรคเอออะไรอ่ะโรคเอดส์อะไรอย่างเงี้ยสวยที่สุดใน3โลกนะถึงแม้ว่าสมมุติ although Cookie is ugly ถึงแม้ Cookie จะน่าเกลียด every guy lies up to kiss my foot ผู้ชายก็ต่อแถวเพื่อจะจูบเล็บเท้าของ Cookie ค่ะ นะคะพูดแล้วเปรี้ยวปากเลยก็อยากกินเล็บขบนะคะโอเคได้แล้วเนาะคำพวกนี้เป็นคำเชื่อมที่เราจะต้องจำนะลูกเนาะดูจากประโยคอะไรเป็นบอกความขัดแย้งด้านหน้าเป็นบวกด้านหลังเป็นลบต้องมีความขัดอะไรกันขัดแย้งกันนั่นเองค่ะต่อไปค่ะดูต่อข้อ5อุ๊ยเจอช่องว่างอ่านต่ออีกนิดค่ะตอบว่า Alex นะคะแสดงว่าชื่อ Alex นะคะพี่ชื่ออะไรคะอายใหญ่นะคะดังนั้นเขาต้องบอกเป็นคนแน่นอนค่ะ Alex เป็นชื่อคนนะคะไม่ใช่ชื่อควายชื่อคนค่ะนะคะตอบเลยค่ะอุ๊ยแสดงว่านี่วัดเรื่องอะไรละเด็กๆต้องตีโจทย์ให้ออกนะลูกเนาะอ่ะ Who has built อุ๊ย built กูเอ have จำไว้นะลูกhave has บวก verb ช่องอะไรลูกช่อง3ทำหน้าที่เป็น present per อะไรลูก per อะไรคะ perfect ค่ะ present perfect ใช้ยังไงดำเนินตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันมีแนวโน้มต่อไปในอนาคตอะไรลูกอนาคตหรืออนาคตได้อนาคตค่ะแฟนเก๋ชื่ออะไรคะ1แบมแบม2หมอปลาไม่ได้นะลูกหมอปลาก็ลา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 เป็นอะไรคะลูกขาแฟนเก๋ชื่อแบมแบมค่ะอยู่วงกอเซเว่นคู่เก๋คบกับแบมแบมตั้งแต่ตอนอยู่ป.1แล้วนะคะตอนนี้ก็คบกันอยู่แล้วมีน้องที่ทำไมกันคะที่เด็กต่อสิคะเลิกกันไม่ได้ค่ะแต่งงานกันค่ะแต่แด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 ปัจจุบันต้องเป็น has have บวก verb ช่องที่3ข้อ1ผิดเพราะ build เป็น verb 1ตัดออกค่ะกูแก่ค่ะตอบอะไรดีอ่ะจะตอบอะไรดีนะให้เธอบอกรักฉันมาตอบอะไรอ่ะตอบข้อเก่งมากค่ะตอบข้อ2ค่ะเพราะอยู่ใน grammar ในส่วนของอะไรคะลูก who has built has บวก verb ช่องที่3ถูกไหมลูก has built ตัวนี้ผิด build จะไม่มีการเติม ed built verb 2กับ3ค่ะ does have built ไม่ได้เราจะมี does แล้วมี have built ไม่ได้ค่ะง่ายไหมแม่ present perfect have had บวก verb 2 3ดำเนินตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันมีแนวโน้มต่อไปในอนาคตอะไรคะเอออนาคตนั่นเองค่ะเช่นครูเก๋เรียนแบบครูเก๋ก็เป็นลูกครึ่งอะค่ะคุณเป็นอเมริกันค่ะเด็กด้านหน้าถามอเมริกันอะไรคะอ๋อเป็นอเมริกันพิทบูค่ะลูกเป็นหมาค่ะแสดงว่าครูเก๋เนี่ยก็ต้องแบบสามารถพูดภาษาอเมริกันได้เข้าใจไหมลูกบุ๊กแบบ
Hi, good morning. Hello, sleep with me. Free wife. La 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 นะกลัวมากดูต่อข้อที่6นะคะเรามาดูกันค่ะลูกเอออะไรอ่ะ Look กาดอกไม้จันทร์ค่ะถ้าข้อสอบไม่ออกนะคะหนูอมขี้หมามาบ้วนใส่หน้าคุณเก๋ได้เลยค่ะออกแน่ๆหนูดาวก้อนเมฆเลยพอมีก้อนเมฆต้องมีอะไรคะภูเขาค่ะอุ้ยภูเขาอันนี้คือดอกไม้นะคะอ่ะนะครับมีภูเขาต้องมีอะไรคะ Hello Hello ต้นมะพร้าวนี่แน่สำคัญมากๆเลยค่ะ Look ถ้ามีเครื่องหมายตกใจหนูดูนะถ้ามีแสดงว่า tense ที่ใช้ต้องเป็น present continuous tense ค่ะจดกระลูกกาดอกไม้จันทร์89ล้านดอกค่ะ present continuous tense คืออะไรลูก subject บวก verb to beคือ is am เก่งมากตามด้วยเวิร์บเติม ing ง่ายมากแม่แสดงว่าต้องอะไรเลย the kid ให้แกมองไปสิลูกเด็กคนนั้นกำลังจะหล่นจาก chair เก้าอี้ค่ะกำลังจะเห็นไหมกำลังจะตอบเลย verb to be บวก verb ing ตอบเลยตอบข้อ4ค่ะ is falling เช่น look คือแก is อะไรดีคะเช่น Jackson วงก็อตเซเว่นค่ะ lookJackson is kissing Kugei. ทำไมคะ Jackson กำลังทำไมคะ Kiss หรือ Kick คะจูบ Kugei อยู่ค่ะยังดูดดื่มเลยนะคะซึ่งใครเป็นประธานคะ Jackson ค่ะใครเป็นกรรมคะ Kugei ค่ะใครมีกรรมคะ Jackson ค่ะมีกรรมมากๆที่มาจูบ Kugei นะคะโอเคถ้ามีเครื่องหมายตกใจต้องเป็นอะไรคะ Present con คืออะไรคะลูกverb to be ตามด้วย ing เด็กๆจดสูตรนิดนึงค่ะครูเก๋จะให้สูตรแบบยั่วๆบทๆนะคะให้ดูว่าสมมุติว่าถ้ามีข้อสอบออกแบบเนี้ยหลักการจำ present con คือ dot อันเด็กจดค่ะ dot ดอเด็กย่อมาจากอะไรคะดำเนินอยู่นะตอนนี้จดค่ะลูกดำเนินอยู่นะตอนนี้นะถ้าอยู่ตอนนี้ครูเก๋ is teaching ครูเก๋กำลังสอนอยู่อ่างกอไก่ย่อมาจากอะไรลูก1อุกะอุกะ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 2อนาคตอันใกล้อนาคตอันใกล้ค่ะอนาคตอันใกล้อนาคตใกล้ๆอ่ะเช่นครูเก๋ is smelling นะคะณเดชครูเก๋กำลังแต่งงานกับณเดชค่ะนะคะไม่ใช่นาคอมนะคะโอเคเป็นเหตุการณ์ในอนาคตที่ใกล้ขึ้นแล้วเก๋สอนไปแล้วเมื่อกี้มีเครื่องหมายตกเลยตกใจpresent con แน่นอนชอช้างย่อมาจากอะไรคะชั่วเลยหรือว่าชั่วคราวชั่วคราวค่ะเช่น Oh my god you know like Thailand Bangkok is snowing แกกรุงเทพหิมะตกแสดงว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยชั่วคราวนั่นเองโอเคนะโดดอะไรคะดอเด็กคืออนาคตอันใกล้อออังกอไก่อะไรคะอุกะอุกะไม่ใช่อนาคตอันใกล้แล้วก็มีเครื่องหมายตกใจแล้วก็ชอช้างคือชั่วคราวถ้าอยู่ในหมวดนี้เด็กๆตอบ present con ได้เลยโอเคอามิโนโอเคไปต่อค่ะต่อไปนะคะเด็กๆข้อที่7ค่ะ Fred came into the class Fred เข้ามาในห้องเรียนค่ะ and say thereclass came เป็น verb ถูกไหมคะอะไรขยาย verb adverb จำไว้นะต้องเป็น adverb adverb คืออะไรกริยาวิเศษส่วนใหญ่ลงท้ายด้วย l อะไร ly จดพูดตามลูกตะกูลีนั้นเป็น adverb ตะกูลีนั้นเป็น adverb อีลี่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 อ่ะ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 อีลี่นั้นเป็น adverb อีลี่นั้นเป็น adverb เช่น quick กลายเป็น quick เลยลูกเก่งมาก quicklyslow กลายเป็น slowly ค่ะคู่เก๋กับเสือชีต้าใครวิ่งเร็วกว่ากันคู่เก๋ค่ะเพราะเก๋นี่นะคะเป็นคนขายาวค่ะแขนยาวแล้วก็ปากเล็กๆด้วยอุ้ยแสดงว่าเป็นอะไรคะเปรตดีมากค่ะ นะคะคู่เก๋ walk quick หรือ quickly ค่ะ quickly คู่เก๋เดินอย่างเร็วอย่างเร็วขยายคำว่าเดินโอเคไหมแสดงว่าถ้ามี verb เมื่อไหร่ด้านหลังต้องเป็น adverb adverb ต้องมี ly adverb ต้องมี ly adverb ต้องมี ly ตอบเลยค่ะอุ๊ยอะไรเนี่ยอุ๊ยกูเก๋ยั่วมากตอบเลยต่อข้อ4ดูข้างหลังต่อว่าใช่ไหมดูค่ะ Fred came into the class Fred เข้ามาในห้องเรียนอย่าง excited ตื่นอะไรคะตื่นอะไรตื่นอะไรคะตื่นเต้นนะ excited อย่างตื่นเต้นตื่นเต้นมากแม่ and let say there wasa was ค่ะแน่นอนเพราะ a snake a เป็นเอกอะไรลูกเอกชัยศรีวิชัยหรือเอกพจน์เอกพจน์ใช้ was แน่นอน a was snake in the ball กูเขียนทำไมใช้ was เพราะ came เป็น verb ช่องที่2เห็นไหมลูก
นะคะได้แล้วเนาะถ้ามีเวิร์กเมื่อไหร่นั่นหลังแล้วเป็นนั่นเวิร์กมีเวิร์กเมื่อไหร่นั่นหลังเป็นนั่นเวิร์กไหมพูดตามสิว่าแอดเวิร์กขยายเวิร์กแอดเวิร์กขยายเวิร์กถ้าหนูไม่พูดเก๋พูดไปเรื่อยๆนะคะแอดเวิร์กขยายเวิร์กคุณเก๋ได้ยินเสียงแล้วค่ะดีมากแอดเวิร์กต้องลงท้ายด้วย L อะไรตะกูลี่นั้นเป็นแอดเวิร์กเก่งมากผ่านนะคะได้นะลูกอย่าลืมไปจำนะลูกนี่ให้สูตรไปหมดเลยอ่ะออมอ่ะดูค่ะอาร์มอาร์มกันเลยค่ะแขนค่ะอันนี้แขนนะคะแขนโอ้โหแขนยาวมากแขนยาว9เมตรค่ะแขนหรือเท้าคะเนี่ยแขนค่ะแขนมาทำไมแขนหักแขนมันหักเองหรือถูกหักอ่ะเส้น broken heart ก็เลยค่ะเส้นอะไรกันโลกโดนเทค่ะคืออะไรคะเศร้านะคะเรื่องมันเศร้าของเราเข้มๆนะคะแสดงว่าแขนมันแขนมันหักแสดงว่าต้องเป็น broke อะไร broken arm makes it hard to write คืออะไรลูกแกแขนเราหักอะทำให้แบบยากต่อการเขียนแสดงว่าข้อนี้ตอบข้อ4 broken เป็น verb ช่องที่3เพราะว่ามันหักเองหรือถูกหักถูกหักค่ะบอกอาจจะไปโดนอะไรแล้วมันทำเป็น verb 3ถูกกระทำแต่ถ้าเป็น ing แปลว่ากระทำเองจดค่ะอิงอิงกระทำเอง verb 3ถูกกระทำแกคุกเก๋โดนจุ๊บค่ะแสดงว่าเป็น kiss girl หรือ kissing girl คะ kissed girl เพราะว่าถูกทำคุกเก๋โดนเตะค่ะนะคะโดนเตะแปลว่าโดนลุมเตะค่ะแสดงว่า kicking หรือ kicked เติม ed เพราะว่าถูกทำอิงอิงกระทำเอง verb 3ถูกกระทำอิงอิงกระทำเอง verb 3ถูกกระทำคุกเก๋เดินไปหลังโรงเรียนของโรงเรียนของพวกหนูคุกเก๋โดนอะไรคะ1จูก2ข่มขืน3กระทืบเห็นไหมลูกเด็กๆรักคุกเก๋ค่ะสมตุยด้านหน้าบอกโดนกระทืบแสดงว่าอิงหรือเวิร์บ3เก่งมากเวิร์บช่องที่3เพราะถูกกระทำโอเคนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคะ9เนี่ยอาหารนะกาเนี่ยกะรู้ปะอันนี้อ่านว่าอะไรคะลูกเด็กบางคนอ่านว่าอะไรคะเทมปราตูเรอ๋อแม่เป็นฝรั่งเศสนะลูกนะเทมปราตูเรไม่ได้อันนี้เนี่ยอ่านว่า temperature ออกเสียงยั่วๆบ่อยๆสิคะ temperature ถ้าอยากออกเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ temperature ดีมากค่ะตอนนี้หัวเพื่อนหายไปแล้วนะคะแม่ตกใจบอกเรียนกับครูเลดี้เก๋แล้วเป็นบ้าไปเลยเด็กๆคะอันนี้ออกเสียงว่าอะไรลูกคือบางทีเนี่ยภาษาอังกฤษมันอยู่รอบตัวเราเนาะเด็กบางคนอ่านว่าอะไรคะ YouTube ไม่ได้จะ YouTube ไม่ได้ลูก YouTubeอันนี้ advance มากเดี๋ยวบางคนอ่านว่าอะไรคะฟาเซโบโอเคไม่ได้อันนี้อ่านว่า Facebook อันนี้ advance กว่า THE อ่านว่าอะไรคะ the อีเด็กบางคนอ่านอะไรคะไดยไม่ได้เลยไดย YouTube ฟาเซโบโอเคไม่ได้สระภาษาอังกฤษหนีตัวลูก5ตัวใช่ไหมคะมีอะไรบ้าง A E I O U ผิดค่ะมีแค่4ค่ะเพราะอะไรคะไอจะได้อยู่ใกล้กับยูไงคะมุกเสี่ยวมุกแป๊กนะคะเรามาดูกันต่อค่ะเขาบอกว่าอะไรคะ food too high temperature to kill bacteria อาหารต้องทำให้มันสุกถูกไหมลูกไม่งั้นเนี่ยมันจะได้ฆ่าอะไรฆ่าแบคทีเรียที่มันอันตรายดังนั้นตอบอะไรต้องแสดงว่าจำเป็นถ้าชูดไม่ได้ควรจะอาจจะไม่ต้องทำก็ได้แบบกินหมูแบบดิบๆก็ได้แม่เป็นแบบญี่ปุ่นนะลูกกินของดิบตลอดเลยคือเมืองไทยมันอาจจะแบบมันไม่สะอาดอะไรเงี้ยดังนั้นต้อง must อาหารไปอุ่นให้ร้อนเองหรือถูกอุ่นดีเจอยู่ดีแบบหมูปิ้งเงี้ยหมูย่างแบบเดินไปเองได้ไหมอยู่ดีหมูเคลื่อนตัวไปแบบไปปิ้งเองได้ไหมลูกไม่ได้มันต้องถูกทำ must ต้องบวก beแล้วก็บวก verb ช่องที่3แสดงว่าข้อนี้ตอบเลยตอบข้อ4เพราะถูกกระทำ b บวก verb ช่อง3ถูกเขาทำมาถูกเขาทำโอ้โอเคนะ must be บวก verb 3 must be verb 3 b บวก verb 3ถูกกระทำอาหารจะทำเองไม่ได้อยู่ดีหนูน่ากลัวไหมแบบแกงเขียวหวานทำเองเนี้ยอยู่ดีทำไมก็ลูกมะเขือเปาะลงไปเองได้ไหมไม่ได้มันต้องถูกทำ must be heated ในอะไรครับอุณหภูมิที่สูงเพื่อจะฆ่าอะไร harmful ปะอันตรายแบคทีเรียที่อันตรายนั่นเองโอเคนะคะไปต่อจ้ะ she the newspaper yesterday oh yesterday why มันสิคะ
สวัสดีจ้า yesterday แปลว่าเมื่อวานนี้ค่ะอุ๊ยเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้แสดงว่าเป็นเรื่องราวในอดีตต้องเป็น verb ช่องที่2ค่ะตอบเลย read เติม s ไม่ได้ verb 1 read ไม่มีค่ะ had read ไม่มีค่ะตอบเลยตอบข้อ1 read ตัวนี้เนี่ยแปลกอยู่ที่ว่าช่อง1 2 3เหมือนกันค่ะแต่อ่านต่างกันค่ะ read 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 อันนี้อ่าน read 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 โอเคถ้าบอกว่าอ่านไปแล้วก็ I read a book yesterday เช่นคุณเก๋เป็นนางแบบปกค่ะปกอะไรคะปกนางแบบเพชรค่ะคุณเก๋เป็นนางแบบเพชรนะคะเห็นไม่สวยอย่างเงี้ยดูไกลๆดูไม่สวยเนาะดูใกล้ๆก็เหมือนไกลๆล่ะค่ะนะดังนั้นเป็นคุณเก๋เป็นนางแบบเพชรค่ะเพชรอะไรคะลูกเพชรดีกรีเพราะเก๋เป็นคนสมาร์ทมากสมาร์ทฮาร์ทนะคะกินแล้วดียังไงขนสวยชอบไว้กับไทยเป็นก้อนโอ้โหมาเป็นน้ำเลยนะคะต่อไปเด็กๆค่ะข้อที่11ค่ะ if จำค่ะ if ค่ะแกเคยฟังเพลงนี้ไหมลูกถ้าฉันรวยจะสวยให้ดูถ้าเป็นการบอกล่ะเป็นการบอกการสมมุตินะเป็นการบอกเงื่อนไขค่ะเงื่อนไขถ้าทำอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ย if I ถ้าฉันเป็นคุณแสดงว่าเป็นมะไม่เป็นเป็นการสมอะไรสมเสร็จหรือสมมุติสมมุติค่ะ if ตัวนี้ต้องบวก verb ช่องที่2และด้านหลังต้องเป็น would ดังนั้นค่ะอันนี้คือไม่เป็นจริงในปัจจุบันไม่เป็นจริงในปัจจุบันเช่นถ้าฉันรวยจะสวยให้ดูตอนนี้รวยไหมไม่สวยปะไม่แสดงว่าไม่เป็นจริงในปัจจุบันถ้าฉันเป็นนกฉันจะบินกูเก็บเป็นนกไหมคะไม่เป็นนกกูเก็บเป็นนางฟ้าอ๋อเพราะว่าเป็นเห็ดเห็ดนางฟ้าอันนั้นกลัวมากนึกว่าเห็ดเพาะนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเป็น verb 2ดูค่ะอะไรเป็น verb 2 1ตัดไม่ตัดตัดเพราะ am เป็น verb 1 was ข้อนี้อ่ะตัด4ก่อนเพราะเป็น is ไม่2ก็3แต่กฎของมันอยู่ว่าถ้า verb 2ถ้าเป็นแบบ2 if I you we they he she it ทุกประธานจะต้องเป็น were ตอบเลยตอบข้อ3If I were you, if she were you, if he were you ทุกประธานต้องใช้ were ตัวนี้ยกเว้นต้องเป็น were เท่านั้นไม่ว่าจะเป็นประธานเอกพจน์หรือพหุพจน์ต้องเป็น were If I were you, I would travel around the world ถ้าฉันเป็นคุณนะฉันเที่ยวรอบโลกเลยแหละนะคะแต่ฉันอะถ้าแต่ตอนนี้ฉันไม่มีเงินฉันก็เลยไม่สามารถเที่ยวรอบโลกได้นะคะต่อไปค่ะข้อต่อไปข้อที่12ค่ะYou are mark me I with you อุ๊ยอุ๊ย1997แสดงว่าเป็นการบอกเรื่องราวในอดีตและ tense ตัวนี้ที่ใช้คือ tense อะไรคะ present perfect แน่นอนเพราะมีคำว่า since ตอบเลยตอบข้อ2 If I have worked with you since 1997ถ้าฉันทำงานกับคุณตั้งแต่1997แสดงว่าอะไรคะลูกทำงานตั้งแต่ในอะไรในช่วงเวลานั้นนะคะดำเนินแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันมีแนวโน้มต่อไปในอนาคตใช้ present perfect ถ้ามีคำว่า since จดสูตรค่ะถ้ามีคำนี้ present perfect แน่นอน since for already just yet since for already just yet since for already just yet asSin for already just yet Sin for already just yet แสดงว่าต้องเป็น present perfect จำไว้เลย present perfect คือต้องอะไรคะลูก have หรือ has บวก verb ช่องที่3มีอะไรบ้างนะ Sin for already just yet Sin for already just yet เจอแล้วเป็น present perfect เจอแล้วเป็น present perfect โอเคนะถ้าเจอแล้วต้องเป็น have has บวก verb ช่องที่3นั่นเองโอเคไปค่ะSince เพราะอะไรตั้งแต่ for เป็นการรวมเวลา already แปลว่าเรียบร้อยแล้ว just แปลว่าเพิ่งอะไรเพิ่งจะ yet แปลว่าอะไรลูกยังไม่เช่น I haven't done my homework yet ฉันยังทำการบ้านไม่เสร็จเลย I have just finished my homework ฉันเพิ่งทำการบ้านเสร็จอย่างนี้เป็นต้นโอเค13ค่ะ alright อย่าคุกแก่ we arrivedVenice เป็นเมืองต้องใช้คำว่า in เวลาใช้อะไร at เก่งมาก
the morning เป็นสำนวนต้องใช้ in the morning อะไรเข้าพวกคะตอบเลยต่อข้อ2ค่ะโอเคเช่นเมืองกรุงเทพแบงค์เค้กกรุงเทพก็ in Bangkok ใช่ไหมอะ at ตอนนี้อะไร at 10 o'clock นะคะ in the morning นี่เป็นต้นค่ะ we've done our job เจอค่ะ have อันนี้เป็น question tag ค่ะด้านหน้าบอกเราด้านหลังปฏิเสธด้านหน้าปฏิเสธด้านหลังบอกเราบอกเราบอกเราอุ้ยบอกเราด้านหลังปฏิเสธดูเลยค่ะปัญญาอ่อนตัดออกตัดออกต้องปฏิเสธเท่านั้น have ตัวนี้เป็น have แสดงว่าด้านหลังก็ต้องเป็น have น่ะล่ะ have been be ค่ะเก็ทยังด้านหน้าบอกเราด้านหลังปฏิเสธด้านหน้าปฏิเสธด้านหลังต้องเป็นบอกเราเช่น cookie is sexyis sexy ด้านหลังต้องเป็น isn't she ถูกไหมด้านหน้าเป็นบอกเล่าด้านหลังต้องเป็นปฏิเสธข้อนี้ด้านหน้าเป็นปฏิเสธด้านหลังเป็นบอกเล่าจบง่ายไปต่อ15 you and your brother ถูกไหมคุณและก็อะไรคะ you และ your brother น้องชาย need to take time ต้องใช้เวลาในการ prepare อะไรคะ prepare อะไรคะลูกYour อะไรคะเก่งมาก yourselves for the long journey which will start next month ตอบเลยตอบข้อ3จ้ะเพราะอะไร you and your brother ต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวพวกคุณของพวกคุณในการ long journey ในการเดินทางยาวๆ which will start next month เป็นเรื่องราวในอนาคตเลยลูกอนาคตหรือนาคอนด้าอนาคตนั่นเองไปนะคะต่อไปจะลูกอะไรอ่ะภูเก็ตคืออะไรลูกภูเก็ตอยู่ในภาคใต้ร้อยนัดเนียน is in the north ไปว่ายน้ำกับฟาร์มจระเข้ northern ไปที่ชอบที่ชอบเหลือ2กับ4อะไรเป็นทิศทางตอบข้อ2ค่ะเป็นทิศ south north east west south เหนือ north ออก east ตก west ถ้าใต้คือ south of Thailand south of Thailand จังหวัดอะไรมีปืนกลเยอะคะมาค่ะอะไรคะตราดค่ะนี่ครับตรรผีอะไรเป็นผีภาคใต้เมื่อกี้มีภาคใต้ผีอะไรคะผีอะไรปะผีรักน้องว้าดูต่อค่ะ17ค่ะ is very cold in the classroom อุ้ยหนาวมากเลยห้องนี้แกหนาวจริงๆเลยอ่ะคนรักแร้เป็นแม่คณิ้งเลยอ่ะหนาวมากเลยอ่ะ pleaseพอมันหนาวมากก็ต้องละปิดไฟใส่ก่อนละเข้ามึงนอนเอาปิดค่ะปิดเรียกอะไร turn on ปิดเพราะ turn on แปลว่าเปิดแลมป์เปิดอะไรคะลูกเปิดอะไรคะแลมป์แปลว่าอะไรโคมไฟปัญญาอ่อนหนาวแล้วเปิดโคมไฟหนูผิงเตาเหรอลูกฮะตอบเลยตอบข้อหนาวก็ต้องปิดนี่ turn off ปิดค่ะปิดแอร์ switch on แปลว่าเปิดละเปิดพัดลมswitch off เพราะปิดละปิดสโตฟเพราะเตาไม่เกี่ยวนะคะโคเนี่ยโคหนาวก็ต้องปิดอะไรแอร์เห็นไหมมันต้องไอ้นี่กันนะคะต่อไปลูก18 many people eat at the restaurant เนี่ยคนหลายคนอ่ะกินแบบที่ร้านอาหารนะคะ is always is อ่ะคนเยอะอ่ะดูคนเยอะคีย์เวิร์ดแสดงว่ามันทำไมคนแน่นมากแม่แน่นคนแน่นนะคะต่อแถวยาวไปถึงนี่เลยลูกตั้งแต่แบบอะไรก็ลูกอนุสาวรีย์ชัยต่อแถวไปถึงนี่เลยลูกเชียงใหม่อันนั้นยาวเกินไม่ต้องกินค่ะ never keyword never empty แปลว่าไม่ว่างเลยอ่ะแสดงว่าคนแน่นอ่ะกูเก๋สมมติหนูไม่รู้สับไม่เป็นไรลูกตัดเทียชอยตัดข้อละ2 delicious อร่อยมันอร่อยมากแม่มันแบบมันยำไม่ตัดออก popular แปลว่าอะไรเท่ากับ well known แปลว่ามีชื่อเสียงนะคะมีชื่อเสียงตอบเลยตอบข้อ1 crowded แปลว่าแน่นคนเยอะคนแน่น crowded เช่นสมมุติเก๋เปิดร้านอาหารญี่ปุ่นครูเก๋ก็จะแบบพูดภาษาญี่ปุ่นค่ะ Hi Hashime Master Otoshiwa เก๋คันโมจังเดสพอมีคนเข้ามาในร้านอาหารก็บอกเลยคะอยากกินคามาเซคามาเซกุเตะนะนะคะอีกเป็นต้นต่อไปค่ะเด็กๆคะอุ๊ยป้ายนี้อร่อยอ่ะแม่สัญลักษณ์อร่อยอ่ะสัญลักษณ์อร่อยใช้ใหม่ไปเรื่อยๆ re อะไร sign ป้ายป้ายนี้คืออะไรคะลูกเก่งมาก reuse ใช้ใหม่ไหม re แปลว่า again
ช้ใหม่ต้องปรับเลยข้อ2 recycle เอามาใช้ใหม่หมุนไปเรื่อยๆ repair แปลว่าซ่อมได้ reduce แปลว่าลดลงค่ะโอเคค่ะลดความสวยลงหน่อยค่ะเพราะว่าไม่มีอยู่เลยนะคะถ้าลดอีกจะไม่ใช่คนแล้วนะคะจะเป็นเด็กบางคนบอกอินบ็อกซ์มาบอกคุกเก๋ครับผมหรือคอปเปอร์ไม่ไผ่นะคะแล้วก็โดเรมอนนะคะโดเรมอนเป็นแฟนกับใครคะเด็กๆใครบอกได้ใครบอกได้เร็วใครบอกโดเรมี่ลูกนั้นน้องมันโดเรมอนเป็นแฟนกับแมวเว้ยชื่อมีจังอะเออนะมีจังนะคะ which pair คู่ไหนของ words คำหนึ่งที่ different อันนี้ออกเสียงว่า different บางคนออกเสียงว่า different ตีนมไหลเลยลูกออกเสียงไหมคะ differentdefend vowel vowel ภาษาละไม่ออกเสียง vowel นะคะไม่ได้ลูกเรียนกับครูเลดี้เก๋ๆแล้วต้องออกเสียงใหม่ vowel 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 ไม่ vowel vowel ไม่มี vowel อะไรมีสระที่แตกต่างกันคู่ไหนคะลูกออกเสียงเลยค่ะ here there fair share เออเดียวกันแอแอ green cheese สระ e play name aa ตอบเลยตอบข้อ1ค่ะhere ตรงนี้ there here อะไรๆออกเสียงดีๆลูกมองหน้าเพื่อน here ไม่ได้นะว่า is here ตรงนี้ there ตรงนั้น fair ว่าอะไร fair มัน fair ยุติธรรมมันแฟร์กันดีอยู่หรือยุติธรรม share เก้าอี้ green เขียว cheese plate จาน name ชื่อเห็นมั้ยง่ายมั้ยง่ายเนาะไปต่อไม่รอแล้วนะhotel booking ไม่ได้แปลว่าหนังสือแต่ booking แปลว่าการจองหรือข้อสอบออกนะลูก reservation แปลว่าการจองโรงแรม receptionist แปลว่าพนักงานต้อนรับค่ะพนักงานต้อนรับ good afternoon lotte hotel สวัสดียามบ่ายค่ะที่นี่โรงแรม lotte นะคะเจอช่องว่างอันต่ออีกนิดค่ะเท็ดบอก Good afternoon I would like to make a reservation from 28 to 30 October Do you have any vacancies กันเลยลูกอรุณสวัสดิ์ค่ะเอ้ยไม่ใช่อรุณสวัสดิ์สิคะสวัสดียามบ่ายค่ะฉันต้องการจะจองค่ะในช่วงวันที่28ถึง30ธันวาคมค่ะคุณมี vacancy ไหมคะแปลว่าอะไรกันลูกคุณว่าไหมคะโรงแรมว่าไหมคะช่วงเวลานี้ reception บอก yes sir ได้เลยครับ we have several rooms available โอ้ผมมีห้องว่างเยอะเลยแสดงว่า21ต้องถามว่าอะไรอ่านต่อค่ะอ่านไปต่อค่ะอ่านไปแบบยั่วๆจ้ะ21ค่ะ how may I help you ถูกไหมถ้าเรามีอะไรช่วยเหลือแบบสุภาพต้องบอก how may I help you มีอะไรผมช่วยไหมครับดิฉันต้องการจองค่ะ how you can help me เอ้าอีนี่ปัญญาอ่อนไม่รู้เป็นพนักงานต้อนรับhow can you help me นะครับว่าไม่ทราบว่าคุณช่วยอะไรผมหน่อยได้ไหมอ้าวอีนี่ไปขอความช่วยเหลือเขาหนูเมากาวเหรอลูกตัดออกค่ะ what do you want from me โอ้โหอีนี่รถเป็นพนักงานต้อนรับแน่คนคุณต้องการอะไรกับผมอ่ะอ้าวอีนี่วอนค่ะวอน why do you call here แน่คนทำไมโทรมาที่นี่อ้าวไม่ต้องทำงานแล้วค่ะลูกค้าข้อนี้ต้องตอบอย่างสุภาพว่า how may I help youไม่ทราบว่ามีอะไรให้ผมช่วยไหมครับน่ารักไหมน่ารักไปต่อค่ะ22ค่ะเขาบอกอะไร we have three room available แล้วบอกอะไร I will be traveling alone นี่ฉันมาเที่ยวคนเดียวอะแล้วอะไรต่อเขาเลยถามว่า would you like a double room or a single room ไม่ทราบว่าต้องการแบบ double room ห้องแบบว่าเตียงคู่หรือว่าเตียงเดียวนะครับอ่ะดังนั้นดูต่อเจอช่างว่างอันต่ออีกนิดก็ต้องถามเขาบอกว่ามาคนเดียวแสดงว่ามาคนเดียวต้องถามจำอะไรจำนวน how much เป็นการคนจะใช้ how much ไม่ได้หรือจะถามราคาไม่ได้ตอบเลยตอบข้อ2 how many people is the reservation for นี่คุณมาเนี่ยต้องการกี่คนโอ้ยผมเดินทางคนเดียวครับนี่เลยค่ะเขาบอกว่านี่นะดูราคาค่ะชี้ถามใช่ไหมนี่ขึ้นไปต่อนี่เขาบอกว่า travel คนเดียวนี่คุณครับคุณต้องการจะจองแบบห้องสำหรับ2เตียงหรือว่าเตียงเดียวครับอุ๊ยถามราคา
is $85 per night เนี่ยก็ราคาแบบ $85 จิ๊ดๆอะค่ะ and the single room is $75 per night แสดงว่าชีต้องถามเกี่ยวกับราคาเก่งมากลูกเห็นมั้ยง่ายปะล่ะแกอ่านต่อนิดเดียวลูกหนูทำได้อะไรเป็นการถามราคาอะไรเป็นการถามราคาตอบเลยค่ะตอบว่า how ล่ะ how much yeah how much is the room for night นะชีก็บอกแล้วค่ะนะคะราคาต่อไปจ้ะอะไรอะครูแก่นี่ a single room please นะผมขอเป็นห้องเดียวแล้วกันนะคะ75มันสมถาผมครับดูต่อค่ะ so for the night of 28 to 30 October now your name please so Ted Thompson all right I've made the reservation for you นี่ผมจองให้นะครับ and how will you be arrivingคุณจะมาอย่างไร I'll be arriving แสดงก็ต้องบอกวิธีการอ่ะตอบ24ก่อนเลยดีกว่า24ต่อยออะไรกันลูกต้องบอกสุภาพ You would like a single room You would like หนูจำนะลูก would บอกความสุภาพถ้าเป็นการบริการต้องมีคำว่า would like เราจะ like เห็นไม่ได้ต้อง would like แปลว่าปรารถนา would like แปลว่าปรารถนาเมื่อกี้จำได้ปะเขาถามว่าวิธีการก็ต้องบอกโดยวิธีการใช้อะไร by car กูเก๋ให้โซหน่อย by truck กูเก๋ขับรถบรรทุกมาเลยลูกโอเคนะคะ by เป็นการบอกที่ทางเขาถามอะไรก็ตอบอันนั้นไม่ยากเลยจ้ะ great we have an underground lot where you can park your car ได้เลยครับผมมีชั้นใต้ดินนะครับคุณสามารถที่จอดรถได้เลยครับง่ายไหมลูกทำถุงมาโรยเก่งมากต่อไปค่ะ choose the underlined part which grammatically wrong ลองดูว่าตรงไหนขีดเส้นใต้แล้วมันผิดหาสิคะหาสิคะอาหาสิคะหาสิคะอาจะหลบข้อถูกไหมจ๊ะตอบสิคะ I would got แกจำ would กาเลยค่ะอันนี้เป็น modal verbmodal verbs วอชอคอมอจำไว้นะวอแหวนคือวิวละวิววูดแชลชูดจดขลุกสูตรยั่วๆบทๆค่ะออกแน่ๆถ้าไม่ออกนะคะก็ไม่ออกจดไว้ก่อนแต่ออกแน่นอนค่ะนะคะคอควายเคนคูดมามาล่ะเมย์ไมทmust ต้องบวก verb infinitive กริยาที่ไม่ผันรูปค่ะวาชาคมอวาชาคมอวิววูดแชลชุดแคนคูดไม่มัดบวก verb infinitive กริยาจะไม่ผันรูปถ้าผันรูปตอบผิดทันทีเอ้ยเจอไหม1 2 3 4จะตอบอะไรดีนะ1 2 3 4ตอบอะไรจะตอบอะไรดีนะตอบเลยค่ะลูกเก่งมากตอบข้อ2เพราะอะไรลูกกูเก๋สอนแล้วไงว่า would เนี่ยถ้าเจอหวัดดีจ้า got ไม่ได้เพราะว่า got มันเปลี่ยนเป็น verb 2ต้องเปลี่ยนเป็น verb ที่ไม่ผันรูปคือ get นั่นเองค่ะ get ยัง I would get this scholarship if I were you นี่นะแกถ้าฉันเป็นคุณอะฉันคงได้ทุนการศึกษานี่ละ scholarship เอาทุนค่ะโอเคยังมีอะไรบ้าง verb modal verb watch out come on watch out come on will would shall should can could may must บวก verb infinitive กริยาไม่ผันรูปจำไว้ให้ดีไปต่อค่ะ27จ้ะ Hello I taste yummy 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 นะคะ I taste the soup อุ๊ยสอนไปแล้วค่ะแม่ taste เป็นกริยาชิมซุปซุปอะไรลูกซุปอะไรคะซุปเห็ดไม่กินนะคะตลาดล่างลิ้นกูเกดต้องซุปหน่อไม้เท่านั้นนะคะซุปหน่อไม้เท่านั้นนะคะ taste the soup careful อะไรอุ้ยกูเก๋หลังเวิร์บต้องเป็น add verb
ตากุลีนั้นเป็น adverb ตากุลีนั้นเป็น adverb adverb ขยาย verb สุดหลอดไหมคะ adverb ขยาย verb แสดงว่าตอบข้อถูกนะคะตอบข้ออะไรคะตอบข้อที่2ค่ะ careful ต้องเป็น careful เลยคะ carefully เพราะตากุลีขยายกริยา I taste the soup carefully but I taste wonderful ก็ taste soup เนี่ยแบบอย่างเรามาระวังแต่ฉันบอกเลยว่ามันแบบมันอร่อยมาก wonderful I bought ฉันซื้อ some new shoes but ฉันซื้อรองเท้าแต่ I didn't get some trousers they were too expensive ฉันซื้อเนี่ยอะไรฮะลูกรองเท้าหนึ่งคู่แต่ I didn't get ถ้ามี didn't get เป็นปฏิเสธต้องใช้ some ปะถ้าเป็นปฏิเสธต้องใช้ a ล่ะ any any ใช้ยังไงได้บ้างประโยคปฏิอะไรคะปฏิเสธกับประโยคคำอะไรคะคำถามปฏิเสธคำถาม any any ปฏิเสธคำถามคุกเก๋คะ do you have any boyfriends คุกเก๋มีแฟนหรือเปล่าคะอ๋อนับนิ้วไม่ถูกเลยค่ะมีแฟนประมาณ500คนต่อวินาทีคือเยอะมากแต่เขาไม่รู้นะเขาเก๋เป็นแฟนด้วย ต่อไปค่ะ29 in the exam ในการสอบ he was asked5 different questions but he didn't answer none of them ในการสอบอะค่ะ he was asked เขาถูกถามประมาณแบบ5คำถามที่แตกต่างกันแต่He didn't answer แกสังเกตค่ะมีบัตแล้วแสดงว่าด้านหลังมันจะเป็นอย่างนี้ได้ปะไม่ได้มันต้องเป็นบอกอะไรบอกเราต้องเป็น but he answer อะไรคะ answer none of them เพราะเป็นประโยคที่มันเป็นปฏิเสธอยู่แล้วดังนั้นจะปฏิเสธซ้อนปฏิเสธไม่ได้โอเคนะคะ none แสดงว่าตรงนี้จะไม่เป็นปฏิเสธต้องเป็นประโยคบอกอะไรบอกเล่ายูยูอ่ะคุกเก็ตทำไมต้องเติม ed เพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นเรื่องราวในอดีตนั่นเองค่ะโอเคสุดท้ายจ้าเลิศมากผู้หนูหัวไวมากค่ะนะคะ Jenny bought Jenny ซื้อ a lot of luggages luggage กระเป๋าเดินทางจะมีการเติม s ไหมคะไม่เพราะถือว่าเป็นนามนับไม่ได้เช่นคำว่า information ล่ะ information เติม s ได้ปะไม่ได้ water เติม s ได้ไหมไม่ได้ถ้าเติม F มันจะแปลว่าน่านน้ำทันทีโอเคตอบเลยต่อข้อ2ตัดอะไรออกคะตัด S ออกจะแม่เพราะเป็นนามนับไม่ได้ Jenny bought a lot of luggage กระเป๋าเดินทาง at the department store for her trip นะคะเพื่ออะไรคะไปห้างเพื่อสำหรับทริปของชีนะคะที่ไปไหนคะลูกอิหร่านนะคะไปเกาหลีเหนือนะนั่งขี่ปนาวุธมาเลยลูกสำหรับวันนี้ที่เดี๋ยวเป็นไงบ้างคะลูกค่ะอย่าลืมทวนนะลูกนะ adverb ใหญ่ๆมากบอชคอมอตัวนั้นลูกวิววูดแชลชุดแคนคุดไม่ไม่มัดบวกเวิร์บอินฟินิทีฟสำหรับวันนี้ครูเลดี้เก๋ๆต้องลากันไปก่อนนะคะต้องไหนไม่เข้าใจถามครูเก๋ได้เลยเนาะดีเดี๋ยวไปทบทวนนะลูกนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเฮ้ยข้อสอบอันต่อไปจะเป็นอะไรเรามาติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ